สวัสดีครับพบกันเช่นเคย World Today ทาง TNN ช่อง16ผมวารินสัจเดล Hot Today วันนี้ไปดูการเตรียมความพร้อมของญี่ปุ่นในการเป็นเจ้าภาพ G20 กันก่อนนะครับก็เพิ่มการรักษาความปลอดภัยเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยทั้งที่โตเกียวและโอซาก้าสำหรับ G20 ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ญี่ปุ่นวันที่28ถึง29มิถุนายนนี้ครับส่วนที่กรุงโตเกียวตำรวจได้ยกระดับการรักษาความปลอดภัยตามสถานที่สำคัญต่างๆรวมถึงสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐสถานีรถไฟและสถานที่สำคัญขณะที่ผู้ประกอบการรถไฟใต้ดินได้ปิดตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญที่สถานีรถไฟทั้งในและรอบกรุงโตเกียวเพื่อป้องกันการนำวัตถุต้องสงสัยมาเก็บไว้ในตู้ในช่วงที่มีการประชุม G20ระหว่างการประชุม G20 ในครั้งนี้ประเด็นที่มีการจับตามองมากที่สุดน่าจะเป็นการประชุมนอกรอบระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในวันเสาร์ที่29มิถุนายนซึ่งหลายฝ่ายมองว่าผู้นำทั้งสองจะสามารถผ่าทางตันในประเด็นต่างๆทางการค้าได้หรือไม่โดยในทรัมป์มีกำหนดเยือนญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐได้ประกาศแผนกำหนดการอย่างเป็นทางการของผู้นำสหรัฐระหว่างเดินทางเยือนญี่ปุ่นว่ามีกำหนดจะพบหารือกับผู้นำ8ประเทศรวมถึงนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและประธานาธิบดีเรเซป ทายิป เอร์โดอานของตุรกีส่วนทรัมป์ทูเดย์นะครับวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐขู่ที่จะทำลายอิหร่านให้สิ้นซากหากอิหร่านคิดที่จะโจมตีสหรัฐหลังจากอิหร่านเรียกมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ของสหรัฐว่าปัญญาอ่อนนะครับรวมถึงมีการไปสำรวจความเห็นมีชาวอเมริกันเพียงแค่ร้อยละ19เท่านั้นนะครับที่สนับสนุนให้สหรัฐใช้กำลังทางทหารกับอิหร่านติดตามกันได้ในทรัมป์ทูเดย์ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐทวีตข้อความโจมตีแถลงการเชิงดูถูกของประธานาธิบดีฮัสซานโรฮานีของอิหร่านที่มีต่อมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ของสหรัฐโดยในทรัมป์บอกว่าบรรดาผู้นำอิหร่านไม่เข้าใจความเป็นจริงและเข้าใจเพียงอย่างเดียวก็คือพละกำลังและอำนาจซึ่งสหรัฐมีกองกำลังทางทหารที่มีพละกำลังมากที่สุดในโลกซึ่งหากอิหร่านโจมตีสหรัฐอิหร่านจะต้องเผชิญกับพละกำลังที่ยิ่งใหญ่และยากที่จะต่อต้านซึ่งหมายถึงการกำจัดให้สิ้นซากพร้อมระบุด้วยว่าอิหร่านควรแจ้งให้สหรัฐทราบว่าต้องการสิ่งใดรวมถึงการเจรจาซึ่งเขาพร้อมในทุกๆด้านเพราะอิหร่านเองก็มีปัญหาทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยบรรดาผู้นำของอิหร่านจะต้องละทิ้งความเป็นปฏิปักษ์ซึ่งเขาหวังว่าอิหร่านควรเปิดการเจรจากับสหรัฐอย่างสันติก่อนหน้านี้นายโรฮานีบอกว่ามาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ของสหรัฐที่มีต่ออายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีผู้นำสูงสุดและเจ้าหน้าที่อาวุโสของอิหร่านจะไม่มีผลกระทบใดๆเนื่องจากผู้นำสูงสุดอิหร่านไม่มีทรัพย์สินใดๆในต่างประเทศและการกระทำของทำเนียบขาวก็เป็นการกระทำที่ปัญญาอ่อนพร้อมกล่าวหาสหรัฐว่าโกหกเรื่องที่ต้องการเจรจากับอิหร่านด้วยด้านผลสำรวจความคิดเห็นของชาวอเมริกันชี้ว่าร้อยละ19ให้การสนับสนุนสหรัฐในการใช้กำลังทหารโจมตีอย่างจำกัดต่ออิหร่านขณะที่ชาวอเมริกันสายเหี่ยวประมาณร้อยละ5ต้องการให้สหรัฐประกาศสงครามทันทีกับอิหร่านส่วนร้อยละ19ระบุไม่แน่ใจว่าสหรัฐควรดำเนินการอย่างไรนอกจากนี้ร้อยละ58ซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ยังไม่ต้องการให้ใช้กำลังทหารตอบโต้กรณีอิหร่านยิงโดนสหรัฐตกเมื่อสัปดาห์ก่อนส่วนร้อยละ49ต้องการให้สหรัฐหาทางแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจากับคู่ปฏิปักษ์ทั้งหลายขณะที่ร้อยละ9ไม่เห็นด้วยกับการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับอิหร่านและเห็นว่าสหรัฐไม่ควรดำเนินการใดๆกลับมาติดตาม Top 5 5ข่าวเด่นในรอบวันนี้กันต่อเลยนะครับสำหรับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นทั่วโลกในรอบวันนี้ครับอันดับที่5ทางการฝรั่งเศสเตรียมสั่งปิดโรงเรียนหลายสิบแห่งเพื่อรับมือกับปัญหาคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมทั่วประเทศขณะที่คาดว่าอุณหภูมิในหลายพื้นที่จะทะยานขึ้นทะลุ40องศาเซลเซียสในวันพรุ่งนี้ครับ
กระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสสั่งปิดโรงเรียนกว่า50แห่งในเขตเอซอนทางใต้ของกรุงปารีสรวมถึงอีกหลายสิบแห่งในเขตวอลเดมานและเขตแซงเอมานนอกกรุงปารีสเนื่องจากโรงเรียนส่วนใหญ่ขาดแคลนเครื่องปรับอากาศในช่วงที่ฝรั่งเศสกำลังเผชิญคลื่นความร้อนแผ่เข้าปกคลุมขณะที่ทางการกรุงปารีสและเมืองลียงจะอนุญาตให้เฉพาะยวดยานที่ปล่อยควันเสียน้อยที่สุดเข้าพื้นที่เขตชั้นในของเมืองเพื่อป้องกันไอเสียที่ส่งผลให้สภาพอากาศร้อนอบอ้าวมากกว่าเดิมด้านสำนักอุตุนิยมวิทยาฝรั่งเศสออกประกาศเตือนภัยสีส้มจากสภาพอากาศร้อนจัดซึ่งเป็นระดับสูงอันดับ2คาดว่าอุณหภูมิจะทะยานขึ้นเหนือ40องศาในหลายพื้นที่ของฝรั่งเศสภายในสุดสัปดาห์นี้ส่วนหลายประเทศในยุโรปเผชิญสภาพอากาศร้อนอบอ้าวเช่นกันและคาดว่าอุณหภูมิทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนจะแตะ45องศาเซลเซียสในวันศุกร์ส่วนเยอรมนีและอิตาลีอุณหภูมิจะอยู่ที่40องศาเซลเซียสเช่นเดียวกับเบลเยียมเนเธอร์แลนด์และสวิตเซอร์แลนด์ที่เผชิญคลื่นความร้อนแผ่เข้าปกคลุมอันเป็นผลมาจากลมร้อนจากภูมิภาคซาฮาราในแอฟริกาเคลื่อนตัวเข้าสู่ยุโรปอันดับที่4ครับซานฟรานซิสโกจะกลายเป็นเมืองใหญ่แห่งแรกในสหรัฐที่ห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าหลังจากที่สภาเทศบาลมีมติเป็นเอกฉันท์ผ่านความเห็นชอบคำสั่งระงับการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขครับสมาชิกสภาเทศบาลนครซานฟรานซิสโกลงมติเอกฉันท์เห็นชอบคำสั่งระงับการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการอนุญาตแม้แต่รายเดียวเป็นการปิดช่องโหว่กฎหมายรัฐบาลกลางที่สำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA ควรแก้ไขมานานแล้วนายกเทศมนตรีซานฟรานซิสโกเผยว่าจะลงนามภายใน10วันและจะมีผลในอีกหลายเดือนหลังจากนี้โดยจำเป็นต้องทำเพื่อปกป้องเยาวชนและป้องกันไม่ให้ชาวซานฟรานซิสโกรุ่นใหม่ตกเป็นทาสสินค้าประเภทนี้เพราะบริษัทผลิตบุหรี่ไฟฟ้ากำลังหันมาโฆษณามุ่งเป้าที่เยาวชนขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยติงว่าคำสั่งนี้จะทำให้คนหันกลับไปสูบบุหรี่แบบธรรมดาอีกซึ่งปีที่แล้วเยาวชนอเมริกันสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 1.5 ล้านคนโดยพบว่าเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาถึง 3.6 ล้านคนด้าน Juul Labs ผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าในซานฟรานซิสโกแถลงว่าคำสั่งนี้จะทำให้ผู้สูบบุหรี่วัยผู้ใหญ่ที่เปลี่ยนไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้สำเร็จหันกลับไปสูบบุหรี่แบบเดิมอีกและทำให้เกิดการค้าบุหรี่ไฟฟ้าในตลาดมืดอันดับที่3ครับทางการสิงคโปร์วางเป้าหมายสร้างบุคลากร 10,000 คนในภาคเทคโนโลยีในช่วง3ปีเพื่อผลักดันประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของโลกครับสิงคโปร์ประกาศแผนการสร้างบุคลากร 10,000 คนในภาคเทคโนโลยีภายในระยะเวลา3ปีเพื่อผลักดันสิงคโปร์ให้กลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกแผนการนี้นำโดยหน่วยงานที่รัฐบาลสิงคโปร์ตั้งขึ้นมาใหม่มีชื่อว่า Digital Industry Singapore หรือ DISG ซึ่งนายกิเรนกุมารเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ Digital Industry Singapore บอกว่า DISG จะแสวงหาความสำเร็จด้วยการสร้างสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีเอเชียและโลก DISG ได้รับการคาดหมายว่าจะสร้างบุคลากร 10,000 คนเข้าสู่ภาคเทคโนโลยีในอีก3ปีข้างหน้ารวมถึงการเข้าไปมีบทบาทในด้านวิศวกรรมศาสตร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการเงินนอกจากนั้น DISG จะให้ความช่วยเหลือบริษัทต่างๆที่ทำธุรกรรมด้านบริการยานพาหนะผ่านทางแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซการเงินผ่านออนไลน์ความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ขณะที่สิงคโปร์เก็บภาษีต่ำการเมืองมั่นคงและระบบกฎหมายเข้มงวดจึงดึงดูดบริษัทต่างชาติให้เข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมากอันดับที่2ครับกลุ่มผู้ประท้วงที่ฮ่องกงเรียกร้องบรรดาผู้นำ G20 ให้ช่วยปลดปล่อยฮ่องกงและสนับสนุนการถอนร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนออกจากสภานิติบัญญัติครับกลุ่มผู้ประท้วงกว่า 1,000 คนเดินขบวนไปยังสถานกงสุลสหรัฐและสำนักงานสหภาพยุโรปหรือ EU ในฮ่องกงเพื่อเรียกร้องประเทศสมาชิก G20 หยิบยกเรื่องสถานการณ์ฮ่องกงกับจีนขึ้นมาหารือและให้การสนับสนุนการถอนร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดน
โดยกลุ่มผู้ประท้วงชาวฮ่องกงถือป้ายเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ช่วยปลดปล่อยฮ่องกงขณะเดียวกันผู้ประท้วงบางคนยังสวมเสื้อยืดที่ติดข้อความว่าปลดปล่อยฮ่องกงโดยป้ายข้อความปลดปล่อยฮ่องกงมีหลายภาษารวมถึงภาษารัสเซียและเยอรมนีด้านนางสาวแอชลีย์แทมนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งวัย19ปีที่เข้าร่วมการเดินขบวนบอกว่าตราบใดที่รัฐบาลฮ่องกงยังไม่ถอนร่างกฎหมายดังกล่าวออกจากสภานิติบัญญัติผู้ชุมนุมจะสู้ต่อไปและจะหาทางให้การประชุม G20 ที่นครโอซาก้าของญี่ปุ่นในช่วงสุดสัปดาห์นี้หารือกันถึงประเด็นต่างๆในฮ่องกงอันดับที่1ครับรัฐบาลเกาหลีใต้เผยว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐและเกาหลีเหนือได้มีการประชุมกันเพื่อเตรียมจัดการเจรจาสุดยอดรอบที่3ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และนายคิมจองอึนครับประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐและเกาหลีใต้ขออภัยครับเจ้าหน้าที่สหรัฐและเกาหลีเหนือจัดการประชุมเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดครั้งที่3ระหว่างโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับชะตากรรมของโครงการอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือหลังจาก4เดือนก่อนการเจรจาครั้งที่2ในเวียดนามไม่ประสบความสำเร็จโดยมุนบอกอีกว่าความมุ่งมั่นที่จะเจรจาของทรัมป์และคิมไม่เคยจืดจางซึ่งเห็นได้จากจดหมายที่ทั้งคู่ติดต่อกันนอกจากนี้ผู้นำเกาหลีใต้กล่าวว่าเขาไม่ได้มองว่าการประชุมสุดยอดที่เวียดนามล้มเหลวแต่เขาคิดว่าการพบปะกันเป็นการเปิดโอกาสให้สหรัฐและเกาหลีเหนือสร้างความเข้าใจมากขึ้นและทำให้ทุกสิ่งที่ต้องการอยู่บนโต๊ะเจรจามุนกล่าวได้ว่าความสำเร็จในการสร้างเขตปลอดนิวเคลียร์และกระบวนการสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการประชุมสุดยอดเพียง2ครั้งช่วงหน้านะครับมาดูบรรยากาศของการรำลึกถึงไมเคิลแจ็คสันซึ่งปีนี้ครบ10ปีแล้วนะครับกับการจากไปของราชาเพลงป๊อปครับ